This Thai PBS Podcast View the world via The is View Via Voice PBS World ฝีดาดลิงหรือมังคีพ็อกนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับก็อันนี้ก็พบมานานแล้วนะครับเป็นเชื้อที่ตอนแรกเนี่ยเขาคงไม่ได้คาดการว่ามันจะติดต่อสู่คนได้นะครับ <c oughs> เพราะนั้นก็เป็นในส่วนของโรคที่เกิดขึ้นในสัตว์เฉพาะนะครับอย่างเช่นในลิงอหลายชนิดนะครับที่สามารถเกิดโรคนี้ได้ทีนี้โรคฝีดาดลิงเนี่ย ในระยะแรกๆเนี่ยมีต้นกําเนิดมาจากทวีปแอฟริกา,านะเพราะนั้นเนี่ยทวีปอื่นก็จะไม่ค่อยได้มีข่าวเรื่องการระบาดหรือเรื่องอะไรมากเท่าไหร่ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิชฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This Toy TV's is Podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของฟีดัตลิงหรือว่าฟีดัดวานอนนะคะที่เป็นโรคจากาสัตว์สู่คนวันนี้เราจะคุยกับศาสตราจารย์นายศัตวแพทย์ดรสถาพรจิตตปลาลพงศคณบดีคณะเทคนิคการศัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะคุยกันเรื่องนี้เพราะว่าก็เรียกว่าหลายคนก็มีความวิตกกังวลนะคะ คือเรากเา็เรียกว่าหนักหนาสาหัสกับโควิด -19 มาพอสมควรนะคะแล้วก็อ,อีกไม่นานก็จะมีการประกาศเป็นโรคประจำถิ่นละแต่ทีนี้ก็ามาเจอเรื่องของ <c oughs> ฟีดาดลิงฟีดาดวานอนกันเข้ามาอีกหลายคนก็เอาจริงๆหลายคนไม่ค่อยได้รู้จักเอะว่ามันคืออะไรแล้วมันเหมือนฟีดาดคนไหมหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้อยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยอธิบายเอาเบื้องต้นก่อนเลยเรามาทาความรู้จักกันก่อนดีกว่าว่าฟีดาดลิงนี่คืออะไรมายังไงคะ ครับโรคฝีดาดลิงหรือมังคีพอค็อกนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับก็อันนี้ก็พบมานานแล้วนะครับเป็นเป็นเชื้อที่ตอนแรกเนี่ยเขาคงไม่ได้คาดการว่ามันจะติดต่อสู่คนได้นะครับเพราะนั้นก็เป็นในส่วนของโรคที่เกิดขึ้นในสัตว์เฉพาะนะครับอย่างเช่นในลิงหลายชนิดนะครับที่สามารถเกิดโรคนี้ได้ทีนี้ในส่วนของโรคฝีดาดลิงเนี่ย ในระยะแรกๆเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากทวีปแอฟริกานะครเพราะนั้นเนี่ยทวีปอื่นก็จะไม่ค่อยได้มีข่าวเรื่องการระบาดหรือเรื่องอะไรมากเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเวลาที่เกิดปัญหาจริงๆก็จะอยู่ภายในทวีปแอฟริกานะครับซึ่งก็มีอยู่ไม่กี่ประเทศนะครับที่ที่มีรายงานพบฟีดาดลิงนะครับทีนี้มันมาเป็นเรื่องก็คือเนื่องมาจากตอนนี้เราพบเคสของพวกยุโรปกับทางด้านตะวันตกหลายประเทศที่ติดโรคฝีดาดลิง ที่เราจะเห็นได้ง่ายว่ายุโรปติดก่อนเพราะว่ายุโรปกับแอฟริกาเนี่ยตอกันยุโรปอยู่ทางตอนเหนือแอฟริกาอยู่ทางตอนล่างเพราะนั้นเนี่ยการเคลื่อนย้ายของคนแล้วก็เคลื่อนย้ายสัตว์บางอย่างเนี่ยก็ทําได้ง่ายเพราะฉนั้นก็มีโอกาสที่จะแพร่ะนะครับแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าขนาดที่ว่าติดติดพื้นที่ใกล้เคียงกันเนี่ยก็ยังไม่มีรายงานเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะที่เราเช็คมาเนี่ยลาสุดอย่างเมื่อวานนี้ก็เกือบเกือบสามร้อยคนนะครับที่ที่มีรายงานพบ ในคนที่มีลักษณะการของฝีดาดลิงนะครับแต่นิสัะของโรคฝีดาดลิงเนี่ยคล้ายกับโรคไข้ทรพิษนะครับที่เคยเป็นปัญหาสาาสุขตัวโรกนะครับซึ่งเราก็มีการทําวัคซีนนะครับซึ่งการแั้นรลบาดในคนนะครับแล้วก็ตอนนั้นคงมีภาพยนตร์หลายเรื่องที่แสดงถึงว่ามันการเกิดอยู่ในบางยุคนระรัอยู่ในประเทศไทยเนี่ย เราพบว่าเกิดขึ้นทำไมกรุงศรีอยุยาที่ซ้ำไปนะครับมัน,นก็เป็นมานานแล้วนะครับแล้วก็มีคนตายจํานวนมากนะครับเป็นโรคที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็ตั้งใจจะกําจัดอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วก็ทําให้โรคนี้นหมดไปจากเขาเรียกว่าหมดทั้งโลกเลยได้เนี่ยตั้งแต่ปีก่อนปี2523นะครับทีนี้ในประเทศไทยเองเนี่ยก็ในต้ง ตั้งแต่หลังปี2อง3เงนี่เราก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้ตออพิษต่อไปเพราะว่า WHO หรือองค์การอนามัยโลกประกาศแล้วว่าไม่มีนะครับทีนี้ก็หยุดเพราะนั้นก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่คนที่สูงอายุอาจจะเบาใจหน่อยเพราะว่าคนที่เกิดก่อน2 5 2 3เนี่ถือว่าได้รับวัคซีนไข้ตอบพิษเรียบร้อยแล้วนะครับเกิดก่อน2 5 2 3้ใช่ครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นวัคซีนที่ทำตั้งแต่เด็กๆเลยเด็กเกิดเด็กผมว่าประมาณสักไม่ ไม่กี่เดือนหรืออะไรที่ทําวัคซีนนี้ได้เลยต,เต้องเปิดแขนดูก่อนนอาจารย์ว่ามีนินรอ <laughs> ครับก็ถ้าผู้สูงอายุทั้งหลายวัะนั้นก็เบาใจได้ว่าอย่างน้อยเนี่ยผู้สูงอายุก็ปลอดภัยนะค,ะครับเพราะว่า ผู้สูงอายุทุกท่านในประเทศไทยเนี่ยคนไงก็งต้องเกิดก่อนอสองสามอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นช่วงอายุที่คนที่หลังเกิดหลังจากนี้ไปเนี่ยอาจจะต้องมีมาตรการเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ายังไม่ต้องตกใจเพราะว่าอันนี้มันยังไม่มีรายงานเข้ามาในประเทศไทยตอนนี้ยังนะตอนนี้ยังอยูอ่มีรายงานจากทางยุโรปค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะนั้นใครไปยุโรปช่วงนี้ก็ระวังตัวหน่อยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันมันมีการแพร่กระจายตัวขนาดไหน แต่เรื่องของการแพ่กรใจตัวเนี่ยถ้าดูจากในลักษณะของการติดต่อแล้วเนี่ยมันก็สามารถจะป้องกันตัวเองได้เองนะครับเหมือนที่เราป้องกันโควิดเหมือนกันนะครับที่คุณหมอแล้วคนบอกว่าใช้มาตรการเดียวกันก,ก็ใส่หน้ากากนะครับลดการสัมผัสอะไรพวกนี้เนี่ก็เป็นในส่วนที่สามารถจะช่วยได้นะครับเพราะว่าการติดต่อหลักๆจริงๆของโรคนี้เนี่ยเกิดจากการสัมผัสนะฮะ ผิวหนังสู่ผิวหนังหรือกรณีของพวกเหงื่อหรือสารคัดหลั่งบางอย่างที่อาจจะมีเชื้อออกมานะครับแล้วก็สัมผัสเพราะนั้นอาจจะมีพวกไอของที่มีการใช้ร่วมกันนะครับที่คนอาจจะคนที่มีเชื้อไปใช้แล้วเราไปใช้ต่ออย่างนี้ถ้าเราไม่ได้ฆ่าเชื้อไม่อะไรก็อาจจะทําให้เกิดการติดต่อของโรคได้ค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้คือเพราะว่าด้วยความที่ชื่อเนี่ยฝีดาดลิงนะคะคือจริงๆเกิดจาก ลิงใช่ครับอันนี้มันเป็นโรคที่พบในมีรายงานที่พบในลิงสเสมนะครับกออับลิงกังกับซึ่งสองตัวนี้เราก็มีในประเทศไทยใช่นะใช่ตอนนี้ก็เห็นข่าวเมื่อวานว่าลิงโรบรีก็จะอดตายเหมือนกันเพราะ <c oughs> คนก็กลัวเ <c oughs> <c oughs> พราะพอมีโรคข่าวพิดาลิงนี่ทุกคนก็ยกเลิกการไปบริเวณที่มีลิงอยู่เพราะนั้นก็มันยังไม่มีระบาดในประเทศไทยเพราะนั้นก็ไม่ได้คัางว่าลิงในประเทศไทยจะติดโรคหรือมีเชื้อนะครับเพราะว่าเราอยู่คนละทวีปนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยังห่างไกลพอสมควร แต่ว่าทางกระทรวงสุขเองก็เฝ้าระวังอยู่นะครับเพราะว่าเรามีการนําลิงจากต่างประเทศเข้าใน,นประเทศด้วยนะครับมีการนําลิงหลายพันหลายชนิดเข้ามาสู่ประเทศไทยซึ่งอันนี้ก็คงต้องกักตัวแล้วก็ตรวจสอบเรื่องโรคก่อนเหมือนสมัยก่อนที่เราเคยได้ยินข่าวเรื่องอัฟกันฮอสซิกเนตอะไรพวกนั้นที่ทติดม้ามาจากพวกสัตว์ป่าที่มาจากแอฟริกาก็แบบเดียวกันนะมันเป็นเชื้อไวรัสที่มันแฝงเข้ามาอยู่ในตัวสัตว์ที่ ตัวสัตว์เองอาจจะไม่ได้สแสดงอาการหรือสรแสดงอาการแล้วมันหายได้เองนะครับเพราะโรคนี้เนี่ยจริงๆถ้าติดระยะเวลาการฟักตัวแล้วก็หายเนี่ยประมาณสองถึงสี่สัปดาห์นะครับ <S <S <ม>เป็นโรคไวรัสที่ไม่ได้รุนแรงมากนะครับจัดว่าเป็นพวกรุนแรงต่านะครับมีอัตราการตายเนี่ยต่ำกว่าสิเอร์เซนตซึ่งจริงๆก็พบว่าหลักๆจริงก็ไม่เกิน 3- าถึงห้าเปอร์เซ็นตก็คือคหมายความว่าการระบาดของเขาเนี่ยของฝีดาดลิงเนี่ยก็คือระบาดอยู่ในสัตว ใช่ครับเราระบาดในสัตว์จำพวกลริงอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ระบ,บาดเป็นวงกว้างะนะครับแต่พอดีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาจากการที่คนไปจับสัตว์เหล่านี้นะครับอาจจะสัมผัสโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามในอันนี้เราพูดถึงในเขตแอฟริกานะครับพอหลังๆเนี่ยคนที่ติดเนี่ยไม่ได้มีประวัติการสัมผัสสัตว์เพราะนั้นคนที่ติดมามีข่าวตอนเนี้ยมาจากคนกับคนอคืไม่ได้เกี่ยวข้องกับลริงเลยเพราะว่า ที่ดูจากประวัติทุกคนนี้ก็คือบางคนไม่เดินทางไปต่างประเทศได้ซ้ําไปค่ะแต่ติดได้น่าจะมาจากคนที่ไปรับเชื้อแล้วก็อาจจะแสดงอาการไม่มากไม่ได้สังเกตแล้วก็หลุดรอดไปเพราะว่าความจริงเนี่ยมันเพิ่งมีข่าวมาสักตั้งแต่ปี2020นะครับที่มีแต่ว่านั้นจํานวนน้อยมากเคสที่เจอในคนเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้สร้างตอนนั้นอาจจะมีเรื่องโควิดด้วยมันก็เลยทุกคนก็ส่วนใหญ่โฟกัสไปที่โควิดมากกว่า ตัวน,นี้ก็มีข่าวขึ้นมาแล้วก็มันมีจํานวนคนที่เพิ่มมากขึ้นในปีที่แล้วแล้วปีนี้ก็มีจํานวนคนที่สูงขึ้นนะครับอ,อย่างรวดเร็วแต่ที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยเราคิดว่ามนาันน่าจะมาจากเขาตรวจมากขึ้น<ร>นะครับเพราะช่วงก่อนหน้านี้ก็ตรวจเฉพาะโควิดเฉยๆไม่ไรสนใจเรื่องฝีดาดลิงเพราะนั้นเนี่ยมันก็คงอาจจะมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอาจจะตรวจเป็นบางโรคเท่าน,นั้นเองเพราะนั้นอันนี้ตอนตอนนี้ขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ก็คือเป็นการติดต่อระหว่างคนกับคนคะนะครับนะ เพราะนั้นลิงเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในแง่ของการที่จะนำโรคได้ยกเว้นในทวีปแอฟริกานะครับเพราะนั้นในไทยเนี่ยลิงเราไม่ได้ไปยุ่งกับลิงคนอื่นอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยลิงเราก็น่าจะปลอดภัยเพราะว่าผมว่าน่าจะอาจจะมีทางกรมทรัพย์หรือทางหน่วยงานต่างๆก็ไปลองทดสอบดูก็ได้นะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าการตรวจหาเชื้อพวกนี้เนี่ยมันก็สามารถจะตรวจหาเชื้อได้โดยตรงแล้วก็ตอนนี้เทคนิค p c r ก็ใช้กันเป็นประจ,จําอยู่แล้วเพราะนั้น,น่ย มันก็น่าจะทำให้ตรวจสอบได้รวดเร็วมากขึ้นนะคร<ช>ับก็สามารถจะวางแผนการป้องกันได้แต่ทีนี้ลิงบ้านเราก็เยอะมากนะครับทั้งลิงแสม <S <S ลิงกังเนี่ยมีทั่วประเทศไปหมดเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ยังบอกไม่ได้ว่าลิงในเขตไหนที่มีความเสี่ยง<ช><ช>นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูจากการเคลื่อนย้ายของคนแล้วก็การาทางด้านระบาดทยาเนี่ยเรายังค่อนข้างห่างนะครับเพราะว่าในเอเชียยังไม่มีการไม่มีการพบในเคสในลิงนะ เพราะนั้นเนี่ยมันยังส่วนใหญ่จะพบในคนแล้วก็พบทางแถบยุโรปมากกว่าในอเมริกาแคนดาดนี่พบแล้วยุโรปนี่ก็น่าจะเกือบสิบกว่าป,ประเทศแล้วที่เจอนะครับประเทศหลักๆก,ก็อย่างที่เราไปเที่ยวกันนะฮะพวกเยอรมันฝรั่งเศสนี่ก็มีแรงงานตลอดนะครับในในสแลนในอะไรละหลายประเทศนะครับที่เป็นประเทศแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าคือเคสพวกนี้เนี่ยน่าจะมาจากที่เขาไปสัมผัสมาอาจจะเคยมีประวัตินะครับ ไปสัมผัสมาจากาทางแอฟริกาหรือ,อมีการใกล้ชิดกับคนที่เกี่ยวข้องอะไรพวกนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นสาเหตุเริ่มต้นนะครับทีนี้มีเรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่ามันติดจากการาร่วมอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกันร่วมเพศอะไรอันนั้นไม่ใช่นะคความจริงเนี่ยที่มันติดจริงๆคือการที่เนื้อหรือผิวหนังเนี่ยสัมผัสกัน S <S <S แต่มันไม่ได้ผ่าน <S 1> <S 1> <S ทางระบบการสืบพันธุ์นะเ <C> e <at> พราะนั้นก็อันนี้ก็เขาให้ความคิดเห็นว่ามันเกิดจากพวกที่มีพวกรักลุ่มเพศหรืออะไรพวกตามที่ที่มีโอกาสติดแต่นั้นไม่ได้ติดผ่านการสืบพันธุ์นะครมันติดจากการที่เราสัมผัสโดยตรงมากกว่าเ <C> e <at> พราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราป้องกันได้นะครับเพื่อ <C> e <at> ดูจากลักษณะการติดต่อ,องโรคแบบนี้แล้วเราสาาป้องกันเชื้อได้ดีเพราะว่าตอนนี้เราก็ใช้แอลกอฮอล์เป็นประจำนะครับเราดูแล ในส่วนของความสั่งร่างกายนะครับอันนี้ก็สามารถจะช่วยป้องกันโรคได้ดีครับเท่าที่ฟังมานี่ก็รู้สึกว่าอาจจะไม่คือต้องบอกว่าไม่ได้รุนแรงอะไรมากเพราะเนื่องจากว่ายังไม่ได้มาทางฝั่งเอเชียของเราแต่ว่าในมุมมองที่หลายคนก็กังวลคืออาจารย์คันมันสามารถที่จะเหมิดมันจะมารวมกันได้ไหมคะกับโควิดกับเชื้อซีดารลิงม,มันมีโอกาสได้ไหมคะหรือมันไม่เกี่ยวกันเลยคนละ คำจริงคำจริงไวรัสนี่เป็นคนละกลุ่มเลยนะครับพวกนี้จะเป็นไวรัสที่อยู่ทางระบบพวกต่อมน้าเหลืองผิวหนังพวกนั้นมากกว่าเพราะนั้นนี่จะเป็นในส่วนที่ออลักษณะของไวรัสก็ต่างกันนะฮพิดาลิงเนี่ยเป็นดี a ไนเวรัสนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันกลายพันธุ์ยากกว่านะครับถ้าเราพูดถึงโควิดเนี่ยเป็นเอ็มาที่กลายพันธุ์ง่ายกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยลักษณะของไวรัสเนี่ยมันเป็นคนละกลุ่มกันแล้วก็ ลักษณะที่ผิดข้อของมันก็คือมันเกิดจากการสัมผัสดโดยตรงแล้วก็ทําให้เกิดแผลหรือตุม่มหรืออะไรพวกนี้ถ้าเราเห็นภาพเราดูน่ากลัวเพราะว่า <c oughs> มันดูน่ากลัวโควิดอีกเพราะว่าเวลาเอารูปมาแต่และรูปนี้ก็ดูว่าโอโ้โหเราเราติดเราจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเพราะคนก็ต้องถามตัวเองว่าเออมันน่ากลัวจริงๆนะเพราะนั้นก็ทาให้ทุกคนอาจจะตกใจมาก เออเรามีโรคแบบนี้ด้วยเหรออ uh huh. แล้วก็เราจะป้องกันตัวยังไงนะครับตอนนี้ยังยังไม่ต้องตกใจมากนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีรายงานเคสในประเทศไทยเพราะตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีมาตรการที่สนามบินนะครับแล้วก็เฝ้าติดตามคนที่เดินทางมาจากแหล่งต่างแต่ทีนี้บอกค่อนข้างยากเพราะว่าเปอร์เซ็นที่เจอไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าอย่างที่ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยก็เจอมนแค่สองสาร้อยคน ซึ่งก็เป็นพวกที่เดินทางาเราไม่รู้ว่าประวัติเขสัมผัสต,ตอนไหนนะครับเพราะนั้นก็บอกยากว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะมีเชื้อแฝงหรือมากน้อยแค่ไหนเราเราไม่ทราบแต่ว่าดูจากจํานวนที่เขาเพิ่มขึ้นไม่มากนะครับเพราะถ้าเป็นโควิดเนี่ยถ้าวันสงวันเนี่ยมันเพิ่มหลักพันหลักหมื่นแล้วเนี่ยอันเนี้น่ากลัวกว่าแต่ถ้าเราดูผ่านมาสักหนหรือสสัปดาห์เนี่ยตัวเลขยังอยู่ระดับที่ต่ำกว่าห้าอต่ำกว่าพัน S <S <S นะซึ่งเราคิดว่าอันนี้มันน่าจะเป็นติดโดยการสัมผัสจริงๆเ <c oughs> พราะนั้นการสัมผัสจริงๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เป็นความใกล้ชิดมากกว่าเพราะนั้นในคนทั่วไปที่จะสัมผัสดโดยตรงคงค่อนข้างยากในเรื่องการติดต่อนะครับค่ะ <c oughs> แต่มันก็น่ากังวลอยู่แหละเพราะว่าอาจารย์บอกว่าตอนต้นไว้ว่ามันมีเรื่องการหลบเชื้อมันอาจเราอาจจะแบบตรวจไม่พบหรือว่ามันอาจจะเอ้ยหายไปได้เองในในของของลิงเองเนี่ย แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมันเข้ามาสู่คนแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะจากคนไปสู่คนได้อีกโดยที่บางทีเราไปสัมผัสไม่รู้ด้วยว่าเขามีเชื้ออยู่หรือเปล่าเจ้าตัวเองเขายังก็ไม่รู้เลยอาการยังไม่ออกอย่าง,งานั้นเป็นแบบนั้นเลยใช่ไหมคือความจริงเนี่ยลาที่จะติดต่อได้เนี่ยคนที่ติดเชื้อต้องแสดงอาการเพราะเราต้องเห็นว่าเขามีตุม่มมี แผลมีอะไรที่ผิวนานแล้วเราก็ไปไปโดนสัมผัสใช่<ร>ถ้ารเราไปไปจับมือเขาช่วยเขามีตุม่มมีแผลอะไรเงี้ยอันนี้โอกาสติดสูงนะครับแต่คนที่ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการเนี่ยจะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะแสดงอาการจะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ภูมิกันแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีอาการพวกนี้ก็ยังไม่ต้องตกใจอาจจะเป็นสิวธรรมดาก็ได้ <laughs> เดี๋ยวบางคนเกิดสิวเยอะๆมานึกว่าเป็นเชื้อไม่ใช่เนะี่ยอาจจะเป็นแผลเป็นอะไรพวกนี้ คืออาการของมันนี่ก็จะประกอบไปด้วยอย่างพวกมีอาการไข้นะครับมีอาการในส่วนของปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็มีอาการอื่นๆตามมาเนี่ยซึ่งมันมีความแตกต่างอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยก็มีส่วนที่เราพอจะสังเกตได้นะครับ ในส่วนของอาการจริงๆเนี่ยเราพบว่าอาการหลักๆเนี่ยมันจะประกอบไปได้วยไข้แล้วก็เริ่มเป็นผื่นแดงนะครับแล้วก็อาจจะมีตุ่มหนองเกิดขึ้นตามมานะครับซึ่งอาการพวกนี้นี่จะพบภายในประมาณ1-2สัปดาห์นะครับซึ่งอันนี้เราก็ถ้าเราเห็นอาการพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถจะเริ่มเฝ้าระวังได้แล้วว่าคนเหล่านี้ต่างนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นฝีดาดลิงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นอาการเริ่มต้นที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับ ที S <S นี้แต่ว่าอาการพวกนี้มันไม่ได้เป็นอาการของโรคแบบเดียวนะครับมันจะมีอาการหลายอย่างที่คล้ายๆกับแบบนี้แต่เป็นโรคผิวหนังธรรมดาก็เป็นไปได้นะครับเพราะนั้น <S 2> <S 2> ยังไม่ต้องตกใจมากนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ผมได้ยกเอาเข้าๆก่อนนะว่า,าการมีอะไรบ้างก็มีเป็นไข้ปวดหัวปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหลังเป็นผื่นต่อมน้ำเหลืองบวมโตเหนื่อยหนาวสัน่น มีพื้นคล้ายอิฐอิสยัยอันนี้อันนี้ oh. มันจะต้องแยกให้ออกจากอิฐอิสัยอิ่มกันค่ะ <c oughs> แล้วเีเพราะนั้นอาการของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นอาการเฉพาะเราเรียกกายวันนี้ว่าเป็นอาการที่มันเป็นาการรวมของลหลายๆโรคได้เพราะนั้นก็ต้องให้คุณหมอเนี่ยเขาลองไปตรวจวินิจฉัยให้ชัดเจนว่าใช่ไหมเพราะอิุอิสัยบ้านเราก็ยังมีอยู่ใช่ <c oughs> พอนะครเพราะนั้นเนี่ยบอก <c oughs> ยากว่า <c oughs> มันอิุอิสัยหรือว่าเป็นฟีดาลิงค่ะแต่ถ้าเราดูจากพื้นเพข,ของของประเทศไทยแล้วเนี่ยเรามีโอกาสได้รับเ้อจากพวกนี้น้อยกว่า เพราะาตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เปิดประเทศเต็มตัวนะครับเพราะนั้นก็ยังมีนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณหนึ่งซึ่งยังไม่มากเท่าไหร่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดประเทศมากขึ้นอย่างในช่วงกรกฎาที่รัฐบาลจะเปิดประเทศเนี่ยตอนนั้นอาจจะทําให้มันมีโอกาสพบเคสพวกนี้มากขึ้นเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การเจอเนี่ยขึ้นอยู่จํานวนของคนที่เข้ามานะครับเพราะตอนนี้ในประเทศเราไม่มีนะครับ แล้วก็ในเอเชียเองก็ไม่มีการระบาดของ,ของออในส่วนของฟิดาลิงนะครับเพราะนั้นไม่มีรายงานที่ทชัดเจนเพราะนั้นก็ไป,ไปได้อย่างเดียวคือการนําเข้ามาซึ่งเราก็ต้องระวงังเหมือนกันว่าเราอย่าแดนท,ท่องเที่ยวนะครับแต่วลา,าอาจจะได้โรคตามมาด้วยนะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ก็ต้องเฝ้าติดตามไปนะครับเพราะว่าอย่างกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีมาตรการอยู่แล้วก็อย่างที่รายงานก็คือโรคนี้จริงๆก็ไม่ได้มีความรุนแรงมากนะครับ แล้วก็เรายังพูดถึงเรื่องการนำวัคซีนพกไข้ทรพิษกลับมาฉีดใหม่ไหมเ,ออเพราะว่าตอนนี้องค์การอนมามัยโลกก็กําลังคิดอยู่นะครับว่าคือคือวัคซีนป้องกันโรคไข้าทารพิษจริงๆเนี่ยสามารถจะป้องกันโรคฟีดาลิงได้ประมาณ85 90เปอร์เซ็นต์เพราะว่าม,า,มวามีความความคล้ายมีะนะครับแล้วเนื่องจากเชื้อพวกนี้ไม่มีการกลายพันธุ์เพราะฉนั้นเชื้อที่เขาเก็บอยู่นะรไทยก็มีการเก็บเชื้อพวกนี้นะครับ เพราะตั้งแต่25 23เนี่ยเราไม่มีการระบาดแต่ว่าเรายังมีการเก็บสีดก็เรียกเป็นเชื้อที่สามารถจะนำมาทำวัคซีนได้ oh. เพราะนั้นก็ยังไม่ต้องตกใจมากว่าวัคซีนจะขาดแคลนเหมือนโควิดไหมนะครับวัคซีนอาจอาจ,จะยังพอมีที่สามารถจะหาได้นะครับแล้วก็ทำ <c oughs> ขึ้นมาได้นะครับเพราะโรคพวกนี้เนี่ยสามารถจะพัฒนาตรงนี้แล้วก็ป้องกันได้นะครับ เพราะนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่ยังอยู่ในมาตรการแต่ตรงน,นี้เนี่ยผมคิดว่ามาตรการก็ยังออกมาไม่เยอะเนื่องจากจำนวนจํานวนเคสของคนที่ติดเชื้อจริงๆเนี่ยทั่วโลกยังมีค่อนข้างจํากัดอยู่ <c oughs> เพราะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนยังยังอ,อาจจะ เฝ้ามองอยู่นะครับว่าจะมีมาตรการอื่นต่อไปหรือไม่ในอนาคตนะครับค่ะก็หวังว่าอย่ามีอีกเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้วัคซีนก็เต็มแขลแล้วค่ะวัคซีนเต็มไปหมดทั้งโควิดทั้งอะไรตอนนี้ทุกคนใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นอะไรนิดนึงเราก็กังวลละตอนนี้นะคะเพราะว่าอ่ะเราก็ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยในยุคปัจจุบันโรคก็มีอะไรที่แปลก อ,อ,อาการแปลกๆมาอะไรเงี้ยบางอย่างก็ไม่รู้จักด้วยมายังไงเราก็ไม่คุ้นเคยนะคะเหมือนกับแบบเหมือนเริ่มต้นใหม่กว่าจะเข้าที่เข้าทางนี่ก็ หลายประเทศในเอาทั่วโลกแหละก็สาหัสไปพอสมควร,ครนะแล้วพอมาเป็นเรื่องของฝีดาดลิงขึ้นมาอีกแล้วก็แหมบ้านเราก็มีลิงอ่ะอาจารย์ไม่กังวลก็ยังไงอยู่นะคะแล้วก็แบบเวลาจะไปเที่ยวที่ไหนเออจริงๆแค่ยังไม่มีเรื่องของฝีดาดลิงเราก็กลัวอยู่แล้วนะคะอาจารย์เรื่องที่เกี่ยวกับลิงก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะใช่ครับอ,อันนี้ก็เรียกว่าเราก็อาจจะ ไม่ต้องกังวลกับเรื่องของฝีดาดลิงหรือฝีดาดวานอนมากมากนักแต่ว่าถ้าเกิดจะไปท่องเที่ยวที่ไหนหรือว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่มีอาจจะมีลิงอาศัยอยู่เราอ,อาจจะหลีกเลี่ยงได้ใช่ไหมคะอาจารย์ครับปกติเราเราก็ไม่ค่อยอยากสัมผัสลิงอยู่แล้วเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยเขาเป็นสัตว์ป่าเพราะนั้นเนี่ยพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยก็ยังก้าวร้าวอยู่แล้วกเ็เขามักจะเข้ามาหาคนเพื่อหาอาหารนะครับ แล้วก็เขาไม่ได้เข้ามาจะเล่นกับคนนะเขาเข้ามาเนี่ยจุดประสงค์หลักก็คือหาอาหารเพราะนั้นบางครั้งมันอาจจะมีอาการที่ค่อนข้างเขาเรียกอเสีฟหรือเกลียวก,กราดหน่อยเพราะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะเกิดการควนการสัมผัสอะไรพวกนี้นะครับคือคือคนเนี่ยคิดว่าลิงไม,ไม่่มันลิงที่อยู่ตามธรรมชาติเนี่ยไม่เชื่องนะครับเพราะนั้นเป็นลิงที่อบอกอะไรเขาไมฟังอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ย มีอย่างดีคือต้องป้องกันตัวเองนะครับอย่าไปพยายามที่จะไปไปเล่นไปอะไรเขาเพราะว่าเขาไม่เข้าใจเพราะว่าเขาไม่ได้ฝึกมาเพราะ,ะนั้นมันมีโอกาสทําให้เกิดอันตรายได้ง่ายจากการสัมผัสอาจจะกัดหรือกัดอาจจะควรอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าลิงแต่ละตัวเนี่ยเขามีเชื้ออะไรอยู่บ้างนะครับซึ่งมันก็มีโอกาสทําให้เราเนี่ยเกิดอาการหรือเกิดแผลหรือเกิดอะไรก็ตามที่เป็นส่วนต่างนี่มันติดหรือติดเชื้อมันจากลิงได้นนี้ก็ต้องต้องระวังนะครับ ถ้าเกิดสมมุติว่าบังเอิญว่าโดนลิงควนหรือว่าเขามาเกาะแกะกับเราแล้วเราจะต้องทํำยังไงคะอาจารย์คือความจริงเนี่ยตอนตอนนั้นผมเคยไปทําวิจัยที่ลบุรีนะที่ไปทําเก็บข้อมูลเนี่ยในลิงเนี่ยเราต้องบอกทุกคนว่าทุกคนต้องไม่เอาอะไรติดตัวไปเลยนะครับต้องเป็นตัวเปล่าหมดเพราะว่าลิงี่จะเข้ามาลือ้อไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแว่นอะไระพวกเนี้ยที่เราเราน่นอยู่แม้แต่กระเป๋าที่สะพายพวกเนี้ย พราะเขาจะลื้อดึงทุกอย่างแล้วก็หายไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทํางานกับพวกนี้ต้องบอกว่าคุณต้องไม่มีอะไรอยู่ในตัวเลยที่จะนั่นถ้าจะมีการเก็บตัวอย่างก็อาจจะมีใส่ถือถุงถืออะไรบ้างพวกนี้ที่ไม่มีค่าไม่มีอะไรเพราะนั้นมันก็จะง่ายในเรื่องการป้องกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราต้องเข้าไปหาเขาจริงๆเนี่ยเขาก็กลัวเราเนะฮะไม่ใช่ว่าเขาเขาเขาจะ aggressive เราข้างเดียวเขาก็กลัวเราเหมือนกันเพราะนั้นก็ เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องคอยสังเกตพฤติกรรมเขาเองว่าถ้าช่วงนี้เขามีอาหารกินอะไรพวกนี้เขาก็จะไม่ค่อยยุ่งมากเท่าไหร่แต่ตั้งแต่ไห่ก็ตามที่เขาหิวแล้วหรือเขาอยู่เป็นกลุ่มบางทีช่วงเดูผสมพันธุ์เลยก็มีนะครับทำเขาก็จะเกี่ยวกาดหรืออาการก้าวร้าวมากกว่าปกติตอนนี้เราก็ต้องคอยดูว่ามันจะมีลิงหัวโจกเหมือนกันที่เป็นหัวหน้าพาลิงต่างๆวิ่งตามอะไรพวกนี้นะเพราะนั้นการเข้ามาเนี่ย ทุกคนก็ต้องระวังเรื่องการป้องกันตัวเองนะครับให้ให้ได้มากที่สุดเพราะนั้นก็พยายามอย่าให้มีอะไรที่มันสามารถที่จะทําให้เกิดปัญหาภายหลังได้นะครับเพราะนั้นทุกคนก็ต้องถ้าเข้าไปในเขตแบบนี้ต้องต้องระวังตัวเองนะครับให้มากหน่อยนะใส่เสื้อให้มิดชิดหน่อยนะครับใส่เสื้อแขนยาวหรือกางเกงขายาวอะไรพวกนี้ที่ทาให้โอกาสสัมผัสกับคนนี้น้อยลง แล้วก็ต้องหูไวตาไวหน่อยว่าบางทีเข้ามาไม่มีทิศทางนาะวันนั้นอาจจะเกิดอันตรายได้ครับถ้าเกิดว่าโดนข่วนโดนอะไรนี้ก็คือต้องรีบต้องรีบทํา,า,ทาแผลเลยครับต้องรีบล้างแผลใส่ย,ยาฆ่าเชื้อนะครับ<ฆ>โ,ดโดยเร็วเลยเพราะว่าคือเขาเนี่ยเดินทางไปทั่วเพราะฉะนั้นเขาสัมผัสมาของมาเยอะแยะหมดในการที่เขาสัมผัสพวกนี้มา,าจ,จะติดเชื้ออะไรมาเป็นการปนเปื้อนเนี่ยบนตัวเขาอยู่แล้วนะครับเพราะในเวลาที่เราไปสัมผัสเขาโดยตรงแล้วโดยที่เรามีแผลเนี่ยยิ่งทําให้โอกาส ของเราในมีความเสี่งยงจาก,การติดเชื้อจากตัวเขามากขึ้น<ช>อันนี้ก็คือคือถ้าเกิดเจอโดยทั่วไปใชครับแต่ถ้าเกิดว่าไปเรื่องของโรคฟีดัตลิงเนี่ยอันนี้ก็คือด้วยความที่ยังไม่ได้เข้ามาบ้านเรานะคะ<ช>แต่ว่าการเฝ้าระวังก็ เหมือนกับที่เราใช้ในการป้องกันตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของโควิดนั่นแหละนะคะครเรื่องในการจะไปสัมผัสหรือแบบพวกสารคัดหลั่งอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ข้อแนะนําขององค์การอนามัยโลกเขาก็แนะนํากระทรวงสาธารณสุขเราก็แนะนําเหมือนกันในใบแบบนี้นะคะอาจารย์นิดนึงค่ะตรงนี้แล้วถ้าอย่างพวกสัตว์ฟันแทะนี่มันจะเกี่ยวด้วยไหมคะคือสัตว์ฟันแท้ก็จะเป็นอีกอกตะโกนหนึ่งที่เขาก็มีโรคเฉพาะตัวเขาเหมือนกัน<อ>นะฮะเดี๋ยวเราจะพูดถึงสั์แท้อันหนึ่งก็คือโรคชีโน <c oughs> นะครับเพราะว่าอันนี้จะใช้สัตว์ฟันแท้เป็นเป็นเขาเรียกเป็นโฮสเป็นโฮสหลักในงของการแพร่โรคนะครับ <c oughs> ก็สัตว์ฟันแท้ก็จะมีโรคคือสัตว์แต่และชนิดก็จะมีโรคส่วนตัวเขา <c oughs> มีโรคด้วยแล้วก็มีโรคส่วนตัวเพะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่เป็นโรคสัตว์สู่คนเพ <c oughs> ะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะมาติดสู่คนได้เพราะว่าถ้าเกิดเราไปไปแชร์หรือไปร่วมอยู่ในสภาพแวดล้อมกับเขานะครับ <c oughs> มันก็มีโอกาส <c oughs> อย่างในบ้านเราเนี่ยเราอาจจะ แชร์สภาพแวดล้อมกับสัตว์บางอย่างที่เราไม่รู้ตัวอย่างเช่นหนูเนี่ยในแต่ละบ้านอาจจะมีเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสแต่หนูบ้านเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีเชื้อโรคมากเท่าไหร่เพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ในพื้นที่เดียวนะครับแต่ถ้าเป็นพวกหนูนาหนูอย่างอื่นพวกนี้อาจจะมีโอกาสรับเชื้อรับโรคได้มากกว่าเพราะเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเพราะนั้นก็จะสัมผัสสัตว์อื่นอื่นด้วยนะครับแล้วก็สัมผัสพื้นที่ได้มากกว่า เพราะนั้นถ <át> <t at high school> <online> <t ract> ้าบอกว่าหนูบ้านกับพวกหนูนาไหนปลอดภัยกันหนูบ้านเอาจจะปลอดภัยกว่าเป็นยงเพราะว่าเขาเขาอาจจะไม่ได้ไปหลายที่นะครับแต่ความจริงด้วยธรรมชาติของหนูเนี่ยเขาจะอยู่ในที่ที่มันสกปรกเพราะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาเนี่ยอันตรายทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่สภาพแวดล้อมแบบไหนนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในห้องกับเราเขาอยู่อาจจะอยู่บนฝ้าเขาจะอยู่ตามท่ออะไรพวกนี้ซึ่งเขาสัมผัสเชื้อโดยโดยตั้งใจไม่ตั้งใจก็รู้รับทุกวันอยู่แล้วนะครับ เพราะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ข้อสังเกตว่าหนูเองเนี่ย mm hmm. ให้พี่แตดเขาเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องพวกเชื้อพวกอะไรมากกว่า <Yeah. S 1> เพราะน mm ั้นเวลาที่เราไปสัมผัสเ้าโดยตรงหรืออะไรก็ตามก็ <Yeah. S 1> ก็มีความเสี่ยงตามไปด้วยนะครับ yeah. ก็เดี๋ยวไว้เราก็จะได้คุยกันแบบเจาะลึกกันไปของแต่ละลชนิดไปนะคะคือสา์ฟันแท้กก็มีของเขาของแต่ละชนิดด้วยอย่างที่อาจารย์บอกนะคะอันนี้ก็มาทําความรู้จักการเรื่องของฝีดาดลิงที่หลายคนก็อ่ะน่าจะคลายค,ายความกังวลกันไปได้พอสมควรเลยนะคะเอาไว้ถ้าเกิดมีความคืบหน้าย,ยัางไงก็คงได้ติดตามกันต่อไปนะ,ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะครับยินดีคสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ร้อนในอาการที่เกิดขึ้นภายในช่องปากพบได้บ่อยและเจ็บสุดแสนจะทรมานอาการนี้เกิดจากสาเหตุใดได้บ้างแพทย์หญิงกิตยาสีเลือฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาบอกให้รู้ครับความหมายของร้อนในร้อนในหรือแอปทัสอัลเซอร์นะเป็นอาการที่เนื้อเยื่ออ่อนภายในช่องปากอักเสบเป็นแผลบริเวณที่เกิดแผลเนี่ย สามารถพบได้เห็นทั่วช่องปากไม่ว่าจะเป็นที่ลิมสีปากกระพุ้งแก้มเพดานปากเงือกก็เจอได้ลิ้นจะเป็นแผล,เล<ะ>น,นเล็กขนาดเล็กแล้วก็ตื่นนะมีสีเหลืองหรือขาวร้อมรอบด้วยสีแดงซึ่งจะสร้างความเจ็บปวดให้เราแบบสุดๆส,<ะ>นะสร้างความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันทานอะไรก็ไม่อร่อย<ะ>พูดก็ลำบากโดยเฉพาะคนที่พูดเยอะๆจะพูดน้อยหน่อยพูดคุยลำบาก แรกเริ่มก่อนนะมันก็ยังไม่เป็นขาวๆเป็นแผลเปื่อยใช่ไหมเขาก็จะเริ่มเจ็บก่อนบริเวณตำแหน่งที่จะเกิดแผลร้อนในเริ่มเจ็บนิดๆก่อนต่อมาก็จะเกิดเป็นจุดแดงๆก่อนนะเป็นจุดแดงๆหรือว่าตุ่มเล็กๆก่อนต่อมาก็จะพัฒนาเป็นสีขาวแล้วก็มีขอบแดงๆก่อนที่จะเป็นแผลเปื่อยสักสองสามวันนะจะเป็นจุดแดงก่อนเป็นตุ่มก่อนอาการเจ็บแผลร้อนในเนี่ยจะเป็นมากในช่วงสองสามวันแรกนี่แหละ ต่อมาก็จะมีความรู้สึกปวดและแสบบริเวณแผลมากขึ้นโดยเฉพาะเวลารับประทานอาหารนะพวกเผ็ดพวกเปรี้ยวจัดอะไรพวกนี้แล้วก็เขาก็จะขยายมาเป็นแผลเปื่อยบนตัวแผลก็จะมีสีเหลืองหรือสีขาวปกคลุมอยู่บนแผล <ฮะ S 1> ขอบแผลก็จะแดงอันนี้เป็นแผลเปลื่อยละขนาดของแผลร้อนในเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ไม่กี่มิลไปจนถึงหลายเซนนะจะมีทั้งแผลเดี่ยวแล้วก็หลายแผลก็ได้เราจะ พบบ่อยนะเป็นแผลร้อนในขนาดเล็กส่วนใหญ่จะน้อยกว่าเซนนึงอะ่ะนะประมาณครึ่งครึ่งเซนไม่เกินเซนนึงนะพวกนี้เขาจะหายได้เองภายในเจ็ดถึงสิบวันะนะพบได้บ่อยที่สุดต่อไปแผลร้อนในขนาดใหญ่เนี่ยพวกนี้ประมาณขนาดมากกว่าเซนหนึ่งขึ้นไปแผลจะมีความลึกมากกว่าแบบแรกแล้วก็สร้างความเจ็บปวดได้มากกว่าใช้เวลานานกว่าเช่นตั้งสองถึงสสัปดาห์ถึงจะหายนอกจากอ่ะ เล็กกว่าหนึ่งเซนใหญ่กว่าหนึ่งเซนเ,เออยังมีแผลร้นในชนิดคล้ายเริมก็เป็นตุ่มเล็กๆขึ้นพร้อมกันเป็นกลุ่มๆประมาณสิบจุดขึ้นไป<ห>แต่เขาจะจุดจเล็กๆแคเล็กๆไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเซนไม่ใช่เป็นขนาดเซนหลายหลายหลายแผลนะสิบแผลนะไม่ใช่เป็น,นจุดเล็กๆอ่ะนะคล้ายเริมพวกนี้ก็จะเจอบ่อยในผู้ใหญ่แล้วก็หายได้ในสองถึงสามสัปดาห์แผลใหญ่ก็จะเจ็บมากทำให้ไม่สามารถคือหรือพูดได้อย่างปกติ พอแผลเริ่มมีอาการดีขึ้นเนี่ยขนาดขนาดแผลก็จะเล็กลงนะคะซึ่งปกติเนี่ยโรคร้อนในเนี่ยเขาจะไม่มีไข้ไม่ขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารนะไม่อ่อนเพลียต่อมน้ำเหลืองไม่โตนะจ๊ะแต่ถ้าบางรายเนี่ยเอ๊ชักไม่ดีมีไข้รู้สึกไม่สบายมากเลยต่อมน้ำเหลืองแถวคอบวมเนี่ยคงอาจจะต้องหาคุณหมอแล้วล่ะเพื่อตรวจหาสาเหตุแล้วก็รับการรักษาที่ถูกต้อง This is Thai PBS Podcast. ติดตามบริการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.